วรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชคาชาติกาเตเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังสระนังคัจฉามิธัมมังชีวิตังสระนังคัจฉามิสังฆังชีวิตังสระนังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกจนตลอดชีวิตของพวกเราขอความเจริญในธรรมแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ฝ่ายในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมที่อยู่ณลานธรรมแห่งนี้แล้วก็ที่รับชมทางทีวีและรับฟังทางวิทยุขึ้นข่าวของชาวพุทธของวัดสังฆทานที่ได้ออกเผยแผ่พุทธศาสนาตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่เรานั้นได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมถือศีลงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นสัปดาห์แห่งการประพฤติปฏิบัติที่เราได้มีกันมาเป็นประจำเราเรียกว่ารัตนบูชาเป็นสัปดาห์แห่งวันวิสาขาบูชาทุกปีเราก็จัดงานที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุไปประดิษฐานณท่าน้ำจังหวัดนนท์แล้วก็มีการอัญเชิญกลับมาในวันอาทิตย์วันนี้เราก็จะมีการอัญเชิญกลับสู่พระอุโบสถปีนี้ก็เป็นปีที่เรานั้นก็ทราบกันดีเป็นปีแห่งความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราที่ท่านได้จากพวกเราไปเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีคำสั่งสอนของท่านที่ได้วางรากฐานความเป็นผู้มัธยัสถ์ผู้ประหยัดทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีทศพิธราชธรรมที่เป็นแบบอย่างไม่ใช่เฉพาะคนไทยเป็นแบบอย่างของมนุษย์ทั่วโลกที่สรรเสริญปีนี้เราก็เลยว่าจะงดประกอบกับว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีด้วยญาติโยมก็ลำบากรายได้ก็ไม่ค่อยพอใช้เพราะการจัดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแต่ละครั้งใช้เงินหลายล้านไอ้เรื่องที่เราใช้ไปมันก็เป็นประโยชน์เป็นการบูชาเป็นการแสดงออกเราไม่ได้ไปใช้ปัจจัยที่หาได้มาแบบสุรุ่ยสุร่ายนะใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นการเชิดชูบูชาคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วก็ให้ญาติโยมนั้นได้มีส่วนในการ
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้ญาติโยมนั้นได้ใช้กำลังกายถึงแม้ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ก็เดินนำพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่วัดสังฆทานระยะทางก็ 3-4 กิโลก็เป็นการสร้างบารมีอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นว่าสังฆทานก็จะมีกิจกรรมกิจวัตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้ที่เริ่มใหม่หรือจะเป็นผู้ที่ทำอยู่เป็นประจำก็ถือว่าเป็นสถานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกท่านได้มาสร้างคุณงามความดีนะจะเป็นวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีครูบาอาจารย์ลงมาลานธรรมให้เรานั้นได้ให้ทานให้เรามารักษาศีลให้เรามาเจริญภาวนาสิ่งเหล่านี้เป็นหลักที่เราจะยึดในการดำรงชีวิตของเราในความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไประลึกนึกถึงมันจะเป็นสิ่งที่เราพอใจหรือไม่พอใจสิ่งดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ถือว่าผ่านพ้นไปแล้วก็ให้มันพ้นผ่านไปแต่สิ่งที่จะเข้ามาใหม่ก็ขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราในการให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมชีวิตของเราพึ่งอะไรได้เรามีอะไรเป็นที่พึ่งเรามีอะไรและเป็นหลักในการดำรงชีวิตของเราเราจะเอาทรัพย์สินเงินทองสามีฝามีสามีอะไรแล้วแต่มาเป็นที่พึ่งมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรามันก็ได้แต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถาวรเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายึดแล้วมันก็เป็นทุกข์นะโยมนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันมากมายเราก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปเป็นธรรมยาเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรที่แท้แน่นอนชีวิตของเรานี้ที่ว่าเป็นชีวิตของเรามันเป็นของเราจริงแค่ไหนให้เราพิจารณาดูจริงขนาดไหนผมของเราที่ว่าเป็นของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเรามันเป็นของเราจริงหรือเปล่ามันเป็นของเราจริงแต่ว่าเราไปยึดว่ามันเป็นสิ่งถาวรคงทนไหมเพราะสิ่งเหล่านี้มันได้มาเพราะบุญกุศลของเราฉะนั้นการได้มาซึ่งอัตภาพร่างกายนี้มันก็เป็นกับเรื่องของบุญของบาปความไม่เสมอภาคความแตกต่างกันรูปพรรณสันฐานผิวพรรณหน้าตามันก็ขึ้นอยู่กับบุญของเราที่เราทำมาเขาเรียกบุญทำกรรมแต่งมาเมื่อเรามีบุญทำกรรมแต่งมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเติมแต่งให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นใช่ไหมเราทำไมผัดหน้าทาแป้งอาบน้ำหวีผมสระผมแปรงฟันเพราะอะไรถ้าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของสวยงามคงทนแล้วเราจะต้องมาล้างหน้าทำไมเราต้องมาแปรงฟันทำไมเราต้องมาอาบน้ำทำไมก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่คงทนนะเป็นของที่ต้องบำรุงรักษาเป็นของที่ไม่ถาวรถ้าเราลองผ่านไปเจอหรือพบพวกที่สติไม่สมบูรณ์
ผมเป็นกระเซิงจับเป็นปึกน้ำไม่อาบเพื่อผ้าไม่ซักนี่แหละเขาเรียกมนุษย์ที่ไม่ได้รักษาร่างกายอัตภาพที่ธรรมชาติให้มามันก็มีอาการแบบนี้อยู่นะเช่นเดียวกันกับเราเหมือนกันแค่เราไม่ได้ชำระร่างกายของเราสักวันเดียวมันเกิดความอะไรมันเกิดขึ้นความแปรสภาพมันเปลี่ยนแปลงอยู่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ชำระร่างกายของเราสักวันเดียวความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรที่เราจะได้รับรู้ก่อนก็คืออะไรกลิ่นทะแม่งกลิ่นเปรี้ยวๆกลิ่นบูดสิ่งนี้มันขับออกมาจากร่างกายของเราเขาเรียกเหงื่อใครนะยิ่งหน้าร้อนอย่างเงี้ยโยมนะถ้าเหงื่อออกแล้วเราไม่ชำระล้างร่างกายนะสิ่งเหล่านี้ก็มันเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะสอนแล้วว่าร่างกายของเรานี้มันต้องรักษากันทุกวันบำรุงกันทุกวันบำรุงคืออะไรต้องให้ข้าวให้น้ำให้ข้าวให้น้ำเสร็จแล้วก็ต้องทำความสะอาดนะพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอสุภะอสุพังปฏิกูลถ้าใครพิจารณาเรื่องการทานพิจารณาอาหารว่าเป็นอาหารเลปฏิกูลอาหารที่ว่าเราว่าอร่อยที่ว่าเราปรุงแต่งว่าสวยว่างามที่ว่ามันแพงๆที่เราว่ารสมันเลิศรสมันประเสริฐพอสุดท้ายแล้วเมื่อมันเข้าไปสู่ร่างกายของเราแล้วมันเป็นยังไงที่เราเห็นว่ามันเป็นไอ้อย่างนั้นไอ้อย่างนี้ราคาเป็น10เป็น100เป็นหมื่นเป็นพันพอเข้าไปสัมผัสเข้าไปภายในกายของเราแล้วแค่ยังไม่กลืนลงลำคอนะโยมนะไปเจอน้ำลายของเรารสมันอยู่แค่ปากอยู่แค่ลิ้นฉะนั้นคนเราไปยึดว่าอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยอันนี้เปรี้ยวอันนี้หวานอันนี้เค็มเพราะอะไรเพราะลิ้นมันสัมผัสรสรักษาลำมนังวาลิ้นสัมผัสพอสัมผัสก็จะรับรู้เลยว่าอันนี้มันถูกใจนะลิ้นมันไม่รับรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าเป็นผู้รับแต่สิ่งที่รู้คือใจของเราจิตของเราโอ้ว่าไอ้นี่มันรสชาติอร่อยกลมกล่อมไอ้รสนี้เราชอบไอ้รสนี้เราไม่ชอบอันไหนชอบเราก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวบางทีก็เคี้ยวไม่แหลกพอชอบก็เคี้ยวได้สองสามครั้งก็คือลงลำไส้อันไหนไม่ชอบก็คายทิ้งพอลงไปสู่ลำไส้แล้วโยมตัวนี้ขบวนการไอ้ที่ว่ามันไอเลียดอร่อยที่มันปรุงแต่งที่มันสวยมันงามประดับประดาแกะสลักอะไรที่เป็นวิจิตรพิสดารทุกอย่างทุกอย่างพอมันลงไปถึงกระเพาะเราแล้วโยมทุกอย่างมันจะจบก็จะมีการแยกแยะอาหารแต่ละคำเนี่ยพอลงไปกระเพาะเราแล้วร่างกายจะแยกแยะเลยอันไหนเป็นส่วนดีก็เอาไปใช้อันไหนเป็นส่วนไม่ดีก็ขับออกขับออกก็มาทางเหงื่อทั้งปัสสาวะทั้งอุจจาระบางครั้งมันขับไม่ออกก็สะสมอยู่ในร่างกายของเราเป็นส่วนเกินที่ผู้หญิงทุกคนนั้นไม่ชอบไม่ชอบส่วนเกิน
แต่ชอบที่จะบริโภคดังนั้นเป็นเรื่องหลักธรรมดาเป็นเรื่องหลักธรรมะเป็นเรื่องสัจธรรมของไหนมีคุณของนั้นมีโทษความดีมีความชั่วมีบุญมีบาปมีผู้คนหาหน้าเข้าวัดก็แสวงหาความดีเพราะวัดเป็นเครื่องการันตีว่าวัดคือแหล่งแห่งคุณงามความดีแต่เรายืนยันได้ไหมว่าวัดนี่คุณงามความดีมีตลอดทั้งวัดทั้งพระทั้งโยมทั้งแม่ชีทั้งทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาดี 100% ตลอดมีใครยืนยันได้บ้างยืนยันไม่ได้ก็จะได้ยินได้ฟังว่าพระวัดนี้ดีมั่งไม่ดีมั่งประพฤติแม่ชีวัดนี้อุบาสกอุบาสิกาวัดนี้เจ้าหน้าที่วัดนี้ก็จะได้ยินอยู่ประจำว่าไม่ดีไม่ถูกใจกับคนที่ไม่ได้มาสัมผัสนั่นแต่มาจะได้ยินประจำมีคนมาฟ้องมีคนมาบอกเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะมันอยู่ที่อุปนิสัยคนเราถ้าเข้าวัดแล้วรู้จักหลักเข้าวัดแล้วมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมวางทุกสิ่งทุกอย่างมาหัดมาดัดมาขัดมาเกาอุปนิสัยของตัวเราเองสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะดีสิ่งที่ไม่สวยมันก็จะสวยสิ่งที่มันไม่งามก็จะงามเหมือนกับเรามาบวชในคามะวัดเปิดโอกาสให้พวกเรามาบวชกันเนี่ยวันสองวันสามวันจากความที่เราไม่มีพื้นฐานของศีลของธรรมของการนั่งสมาธิของการสวดมนต์แล้วไม่มีพื้นฐานเลยแล้วก็มาหัดสลัดความขี้เกียจขี้ค้านให้เรานั้นมีความขันติมีความอดทนแต่เมื่อเรามีโอกาสแล้วเราไม่สนใจที่จะมาฝึกฝนตนเองเราอยู่บ้านก็ไม่มีเวลาฝึกตัวเองก็ฝึกไม่ได้เพราะสิ่งแวดล้อมเมื่อมาในสิ่งแวดล้อมที่มีคนฝึกหัดให้เราก็ไม่เอาเราก็ไม่รับเราก็จะเอาแบบนิสัยธรรมดาของเราตามอำเภอใจของเราตามความชอบใจของเราพอเรามาแล้วเราไม่ทำข้อวัดไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิไม่สวดมนต์นะเราไม่ใส่ใจไม่สนใจเมื่อหมดเวลาไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรโยมโยมก็ไม่ได้ศรัทธาโยมก็ไม่ได้ความมั่นใจเพราะเรายังไม่พิสูจน์ด้วยตัวของเราเองว่าเมื่อเราฝึกสมาธิแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วใจเราสงบแล้วใจเราอุดบุญแล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นภายในจิตใจของเรานั้นจะมีความเยือกความเย็นมีความสุขุมมีสติมีสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วรู้ชอบรู้ชังรู้ละรู้วางรู้ปล่อยรู้ว่างรู้สงบสิ่งเหล่านี้แหละคือสรณะที่พึ่งที่ยึดของเราได้แต่สิ่งอื่นแล้วยึดไม่ได้นะยึดไม่ได้ฉะนั้นถ้าเรารู้หลักถึงความเป็นจริงแล้วอย่างที่ธรรมาว่าตั้งแต่แรกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีแต่ของเสียนะร่างกายก็ยังมีของเสียของดีจิตใจของเราก็เหมือนกันมันก็คู่กันมันก็มีของดีของเสียจิตใจของเราที่ว่าของเสียก็คืออะไรอารมณ์ที่มันไม่ดีอารมณ์ที่มันบูดอารมณ์ที่มันอาฆาตพยาบาทอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธนะอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ดีคืออะไรอารมณ์ที่ฝ่ายในการสร้างบุญสร้างกุศลฝ่ายในจะทำยังไงให้ใจมันสงบระงับจากความคิดความฟุ้งซ่านภารกิจการงานมันก็หนักอกหนักใจ
แล้วก็แสวงหาสิ่งที่ดีๆนะมาเนี่ยเข้าประพฤติเข้าปฏิบัตินะหัดทําไปเรื่อยไปเรื่อยไปให้มันมีความชำนิชำนาญให้เกิดความฝึกฝนแต่ถ้าเราไม่พยายามฝืนใจตัวเองไม่ขัดใจตัวเองโยมทำตามใจตัวเองมันก็ไม่ได้อะไรมันก็แพ้กิเลสตัวเองแพ้ไปเรื่อยนะพอเรานั่งเราปวดเราเมื่อยหน่อยเราก็ไม่เอาแล้วนะเพราะเราอยากสบาย ก็บอกว่าทำสมาธิแล้วสบายทำสมาธิแล้วเป็นสุขเราไม่เคยแล้วเอากลับมาทำไหนเราสุขนั่ง10นาทีก็จะตายปวดเมื่อยนั่ง10นาทีก็ใจมันก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวความคิดมันก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายสับสนหมดไหนละความสุขที่อาการประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะเกิดความสุขนั่งสมาธิแล้วมันจะสบายเพราะเราไม่เคยฝึกเพราะเราไม่เคยหัดเพราะเราไม่เคยทนฉะนั้นการทำสมาธิไม่ใช่นั่งปั๊บแล้วก็เป็นสมาธิปุ๊บนั่งแล้วก็เสวยวิมุตติสุขมันไม่ใช่อย่างนั้น เราก็ต้องรู้จักมีสติสติก็คือตัวระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาพอมีสติแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้รู้จักภาวนาจะภาวนาอะไรก็ได้เป็นอุบายให้ใจสงบหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทระวังนะฟังเทศแล้วหลับนะบอกอานิสงส์ด้วยฟังเทศแล้วหลับเนี่ยใครรู้บ้างฟังเทศแล้วหลับเป็นอะไรเกิดเป็นอะไรอยากเป็นงูเหลือมก็เอาไม่มีสติง่วงสู้กับความง่วงสู้กับนิวรณ์ไม่ใช่พอง่วงแล้วเอาไงฉันก็หลับได้นะอยู่บ้านหลับนี้หลับลงไม่ลงหรอกต้องไปหาที่สบายสบายเอนกายแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วโยมพอมันง่วงแล้วอะไรทุกท่าหลับได้หมดนะเนี่ยมันง่ายสมาธิเนี่ยทำแล้วไอ้ที่ว่าหลับยากไม่ต้องกลัวนะเหมือนเนเนี่ยเนนั่งหลับมันโยมเนี่ยแหละคนเดียวไปตากข้าวเนยังไม่ฟื้นเลยหลับนะต้องสู้กับมันในความง่วงพอรู้ว่าง่วงจะหลับตาสิแล้วรู้ว่าง่วงก็ยืนขึ้นรู้ว่าง่วงก็สะบัดคอสะบัดอะไรต้องบอกว่าไม่ง่วงต้องบอกว่าไอ้อย่ามานายนิวรณ์เองอย่ามายุ่งกับข้านะอย่ามาครอบงำจิตใจของเรานะใช่ไหมเนี่ยถ้าเราฝึกได้ครั้งหนึ่งโยมมันก็ผ่านเหมือนกับที่ไอ้มาพูดว่านั่งสมาธิแล้วใครบอกว่าสบายใครบอกก็เป็นสุขนะใหม่ๆมันไม่เป็นสุขมันไม่สบายหรอกเพราะเราต้องรู้จักทนรู้จักการข้ามกับนิวรณ์ใช่ไหมทุกอย่างทำอะไรทุกอย่างมันไม่ใช่ราบรื่นนะทุกอย่างมันก็ต้องมีอุปสรรคการทำงานการศึกษาเราเรียนเหมือนกันมันก็ต้องมีอุปสรรคการทำสมาธิก็เหมือนกันมันก็ต้องมีนิวรณ์ง่วงเหงาเหานอนอันดับหนึ่งเลยนะพออยู่บ้านเนี่ยโยมหัวข้ามนอนไม่เป็นหรอกใช่ไหมยิ่งพวกวัยรุ่นนี่หัวข้ามนอนไม่เป็นเดี๋ยวน้อยเที่ยงคืนนะแต่พอมาอยู่วัดเนี่ยพอบอกให้นั่งสมาธิแล้วเอาแล้วหาววัดแล้วสัญญาณนิวรณ์มาแล้วนะถ้ารู้ไม่เท่าทันมันก็เอาบางทีมีต้นเสามีข้างขวาก็พิงหลับมันหลับเป็นชั่วโมงหลับสบายหลับเป็นวันเป็นคืนได้นะโยมนะให้นิวรณ์ถูกนิวรณ์น็อกซะแล้วใช่ไหมแต่เมื่ออยู่กับบ้านเนี่ยไม่นอนไม่หลับหรอกถึงเวลานอนก็ไม่นอนไปทำอะไรที่มันไม่ได้เรื่องใดราวนะพอมาถึงที่ทำงานก็เอาแล้ว
ง่วงนอนแล้วมันก็เป็นนิวรณ์อีกแล้วในการทำงานฉะนั้นเราต้องฝึกนะไอ้ที่ว่าฝึกเนี่ยให้มันเรียนรู้ว่าเอออันนี้มันเป็นทุกข์นะเนี่ยแต่เพื่อเราฝึกหัดไปแล้วเรารู้จักปล่อยวางแล้วความทนิชํานาญแล้วเราทนได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสบายคือเพราะเราไปยึดกายของเรานี่คือเราปล่อยให้เขาสบายสบายนึกจะทำอะไรก็ให้เขาสบายสบายนั้นพระสังฆทานก็ฝึกหัดไม่ให้สบายนะแต่ไปที่อื่นเขาก็ต้องมีฟูกมีอะไรนุ่มๆนิ่มๆมาให้โยมนั่งกันใช่ไหมนี่ก็แค่เสื่อพอแล้วนะแค่เสื่อนี้ก็สบายแล้วโยมนะโยมยังหลับได้เลยนะเออไม่ต้องมีฟูกนุ่มๆนิ่มๆแล้วนั้นนักปฏิบัตินี่กินง่ายหลับง่ายโยมไม่เรื่องมากหรอกนะถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยโยมไม่มีทางฉะนั้นต้องฝึกนะทนมันเหมือนกับมันร้อนเนี่ยถ้าเราไม่ทนร้อนมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้โยมถ้าร้อนกายยังพอทนนะโยมถ้าร้อนใจนี่หาเครื่องดับได้ยากเลยโยมจะเอาอะไรมาดับได้ร้อนใจเนี่ยร้อนด้วยปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันลุมเราจิตใจเราเนี่ยต้องใช้ธรรมะดับธรรมะโอสถเหมือนกับเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะโยมเภสัชมันก็ช่วยบรรเทาแค่ร่างกายแต่ธรรมะโอสถนี่ต้องให้มีอยู่ในใจของเราด้วยโยมมันก็จะคู่กันไปแต่ถ้าเราไม่มีทั้งธรรมะไม่มีโอสถไม่มียาด้วยโยมก็เรียกมันป่วยทั้งกายทั้งใจมันจะยิ่งไปกันเร็วเลยฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยมันต้องมาเรียนรู้นะเมื่อกระนั่งสมาธิแรกๆโยมสัญญาเก่าๆที่มันอยู่ที่เรายังไม่เอามันออกแล้วมันอยู่ในจิตอยู่ในใจของเราโยมใช่ไหมพอเรามานั่งสมาธิแล้วเราหลับตาแรกเราภาวนาไปทนไม่เท่าไหร่แล้วเอาแล้วเดี๋ยวความคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วสัญญาเก่ามันออกมาแล้วใช่ไหมไอ้ที่เรารู้ว่าทำไมมันมีความคิดก็เพราะเราไปดูมันไงไปเห็นมันไงทุกทีที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเพราะจิตเราไปอยู่ข้างนอกจิตเราไปตาเราไปอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจเราไปคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คิดเรื่องในกายในใจของเรามันก็ไม่เห็นใจของเราว่าใจของเราเนี่ยสัญญาตั้งแต่เราจำความได้เนี่ยมันอยู่ในใจเราเนี่ยฉะนั้นการทำสมาธิก็คือค่อยๆละสัญญาเก่าออกไปจากจิตใจของเราทำใจให้มันว่างพอใจเราว่างแล้วโยมเป็นไงเกิดความสว่างเกิดความสว่างเรื่องที่อะไรเกิดขึ้นก็เกิดความสุขอย่างที่ว่าเมื่อเราทำสมาธิจนรวมจิตของเราเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยที่เราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเกสาโรมานะคะตันตานะคะตะโจอะไรพวกเนี้ยเป็นอุบายให้จิตเราอยู่กับกายเราให้จิตมาตั้งเป็นสมาธิจิตไม่วอกแวกพอจิตเป็นสมาธิจิตไม่ไปหลังไม่ไปหน้าไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตอยู่ในปัจจุบันจิตมันรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองจิตก็ปล่อยวางปล่อยวางความคิดนึกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นจิตก็เพลินอยู่กับองค์ภาวนาจิตก็เพลินอยู่กับกายก็มีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันแล้วนี้เรามีความระลึกอยู่ที่กายที่ใจของเรามันก็เพลิดเพลินอยู่ที่กายที่ใจของเรานั่นแหละความสุขมันก็เกิดขึ้นนะความสุขโลกโยมมันก็ต้องไปหาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอะไรเนี่ยเป็นความสุขทั้งของโลกแต่ความสุขในทางธรรมนี่ก็คืออะไรคือการปล่อยวางปล่อยว่างเขาเรียกว่าใส่เกียร์ว่างอะโยมใช่ไหมไอ้ที่เราจะได้ยินนะไอ้พวกนี้มันใส่เกียร์ว่างก็คือมันไม่ทำอะไรมันอยู่เฉยๆแต่จิตเราก็ต้องใส่เกียร์ว่างแล้วก็ต้องปลดเกียร์วางด้วยว่างแล้วไม่วางก็โยมมันก็แบกอยู่นั่นแหละเหมือนความสุขของเราอ่ะนะฮะถ้าเราว่างแล้วไม่วางเราก็แบกความสุขสุขเนาะสุขเนาะสุขจริงเนาะตรงไหนก็มีความสุขนั่นถึงแม้ว่าจะปวดจะเมื่อยนั่งจะเจ็บก้นเจ็บอะไร
แข้งเจ็บขาแล้วก็เออเราก็มีความสุขของเราเราก็พอใจแล้วก็ยิ้มอยู่ในใจของเราแล้วก็แบกความสุขของเราไปแต่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งอย่างมันต้องวางลงไม่ไปยึดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นสัจธรรมแต่ถ้าเราไปยึดว่าอันนี้มันเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขนะเมื่อมันดับแล้วทำไงโยมถ้ามันดับแล้วโยมไม่รู้จักก็ไปเสียดายอีกเหมือนกับคนทำสมาธิใหม่ๆเนี่ยพอจิตเป็นสมาธิปุ๊บได้สมาธิพอสมาธิเรารักษาไม่ได้มันเสื่อมเสื่อมเพราะอะไรเพราะตัวเราเองเราไม่สร้างความภาคความเพียรไม่สร้างความภาคเพียรที่เรียกว่าไม่ต่อเนื่องอารมณ์สมาธิทุกอย่างก็มีความเสื่อมเหมือนกับที่อาตมาพูดทีแรกไงร่างกายของเรามีความเสื่อมถ้านี่มีความเสื่อมเราต้องทำอะไรไม่ให้เสื่อมเราก็ต้องทนุถนอมบำรุงรักษาสมาธิของเราเหมือนกันอารมณ์สมาธิของจิตถ้าเราไม่ทนุถนอมไว้ถ้าเราไม่รักษาไว้มันก็เกิดความเสื่อมความเสื่อมมันคืออะไรนั่งสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิสับสนวุ่นวายจับต้นชนปลายไม่ถูกภาวนาก็ภาวนาไม่ได้เพราะเราไม่รู้หลักจิตมันสับสนแล้วฉะนั้นเมื่อเราได้สมาธิเราไม่รักษาสมาธิไว้ไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกเกิดความวุ่นวายแต่พระอรหันต์ท่านรักษาอารมณ์สมาธิของท่านไว้ได้ตลอดวันตลอดคืนแม้กระทั่งนอนท่านก็ไม่มีความปรุงแต่งคือท่านก็ไม่ฝันอย่างเราเนี่ยก่อนนอนเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะฝันนู่นฝันนี่ใช่ไหมเราไม่ได้ถ้าเราตั้งใจฝันว่าเออเห็นหวย2ตัว3ตัวอะไรอย่างงี้หรือเห็นคนที่เราชอบเนี่ยเออฝันแล้วมันเป็นจริงแล้วเราก็พอใจแต่นี่พอเราหลับขาดสติจิตก็ไม่มีเครื่องควบคุมจิตก็ไปตามเรื่องตามราวตามอารมณ์ที่เราได้สัมผัสตอนที่เราลืมตาเราสังเกตมั้ยเวลาเราฝันน่ะบางทีเรื่องไม่ปฏิปต่ออ้าวฝันเรื่องนั้นเดี๋ยวหมดไปเรื่องนี้โผล่มาอีกมันสับสนวุ่นวายนะแต่พระอรหันต์ถ้าท่านฝันจะเป็นเรื่องเป็นราวฝันว่าคนนั้นเคยเกิดเป็นนั่นคนนั้นเคยอะไรทำกรรมอะไรกันมาเป็นเรื่องเป็นราวแต่สำหรับปุถุชนคนธรรมดาเขาเรียกคนฟุ้งซ่านอารมณ์ฟุ้งซ่านมันเกิดอยู่ในจิตฟังอยู่ในใจของเราแล้วก็จะออกมาตอนที่เราเผลอสติคนนอนคือคนขาดสติคนที่นอนไม่ขาดสติคือจะต้องระลึกนึกถึงกายอยู่ตลอดเวลาหลับตาเห็นกายนอนเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกเห็นความนึกคิดของตัวเราเองฉะนั้นเมื่อเราฝึกสมาธิไปก็เรียกว่าสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธินอนหลับก็เหมือนไม่หลับเมื่อจิตมันเข้าสมาธิเต็มที่บางคนพอฝึกไปแล้วมาถามว่าหลวงพ่อโยมภาวนาไปแล้วโยมพอเอนตัวลงนอนแล้วมันนอนไม่หลับกายมันนอนตามันหลับแต่จิตมันไม่หลับจิตมันตื่นจิตมันรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนามาบอกนั่นแหละดีแล้วจิตมันตื่นจิตไม่หลับถ้าจิตไม่หลับแต่จิตไม่ได้ปรุงแต่งจิตไม่ได้ทำภารกิจการงานแต่จิตเป็นตัวรู้อะไรเข้ามาในจิตจิตที่เป็นตัวรู้นี่มันจะเป็นตัวละเหมือนสวิตช์พอลัดวงจรปั๊บจิตตัดปุ๊บไม่มีอะไรแต่สำหรับพวกเราถ้าแบบจิตไม่ตื่นนะหลับจิตหลับก็คือไปอำนาจไปตามอำนาจของความเพลินความคิดบางครั้งบางคราวคิดว่าโดนฆ่าโอ้ทีก็โดนผีหลอกโดนผีอำอะไรเนี่ยโอ้น่ากลัว
มาเป็นวิตกโอ้ประตือขึ้นมาเหงื่อแตกท่วมเลยนึกว่าเป็นความจริงนะฉะนั้นเราต้องฝึกให้มันรู้จริงรู้จังนะแล้วก็ต้องรู้จำด้วยรู้จำว่าภาวนายังไงให้อารมณ์มันเกิดเป็นสมาธิได้ง่ายอย่างที่เราสวดกันเป็นประจำนะให้เป็นวสีเข้าออกสมาธินะไม่ใช่อย่างพวกเราเนี่ยฝึกใหม่ๆอ่ะเราก็ต้องมาเริ่มต้นนะมะนับหนึ่งหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหรือไม่ภาวนาในใจพุทโธ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 เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกหัดให้มีความชำนิชำนาญไม่เป็นวสีโยมโยมก็ต้องเริ่มอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราฝึกหัดให้เป็นวสีโยมกำหนดจิตปล่อยจิตให้ว่างเลยไม่ต้องภาวนาเอตคตาลมเอตคตาจิตตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวตั้งอยู่ในจิตเดียวพอเรารักษาระดับอันนี้ไว้ได้ก็อุเบกขาวางเฉยเลยเข้าสมาธิวางเฉยพอวางเฉยนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรรู้แต่ว่าไม่เดือดร้อนนะนั่งปวดก็รู้ว่าปวดแต่ก็วางเฉยก็ไม่ได้ไปขยับไม่ได้ไปรำคาญอยู่ในใจไม่ได้ไปบ่นไม่ไปตัดท้อต่อว่าโอ้ทำไมมันนั่งมันปวดจริงโอ้ทำไมไม่สุขมันมีแต่ทุกข์นะพอวางเฉยได้ทุกสิ่งทุกอย่างวางลงความวางเฉยอยู่ในอุเบกขาอยู่ในอุเบกขาของเวทนานะแต่ถ้าเราฝึกหัดยังไม่ชำนิชำนาญมันก็จะเข้าไปสู่เวทนาสองนั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะชอบแต่สุขเวทนาทุกขเวทนาไม่เอาปัดนะเมื่อของดีไม่เอาเอาไปเอาไปไม่ดีไม่เอาไม่เอาแต่ของดีรีบฝ่ายรีบฟ้ามาเลยใช่ไหมฉะนั้นของเป็นดีเราก็ต้องรับเพราะมันเป็นของเราของมันไม่ดีทำให้มันดีได้ไหมอย่างตัวเราเนี่ยมันดีมาไหมมันก็ไม่ได้ดีเพราะเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้ขัดไม่ได้เกากิเลสตัวเองก็รู้ว่ากิเลสมันของไม่ดีแล้วเราจะไปทิ้งให้ใครอ่ะเพราะทุกคนเขาก็มีกันทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้ทั้งนั้นแหละเมื่อมันมีแล้วเราก็ทำให้มันดีนะกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใช่ไหมก็รู้ว่ามันเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองก็อย่าไปเศร้าหมองมันที่โยมก็ทำให้มันลื่นเลงเหมือนเทิงใจเบิกบานใจด้วยการภาวนานะยืนเดินนั่งแล้วก็ภาวนาของเราเรื่อยไปรักษาอารมณ์ของเราไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปอ้างว่าแดดมันร้อนอากาศมันร้อนอากาศมันหนาวนะอากาศมันเย็นไม่ต้องมีข้ออ้างโยมแล้วก็ทำของเราไปเรื่อยกำหนดรู้ลงไปนะมีสติมีสัมปชัญญะเมื่อมีสติก็คือมีสมาธิสัมปชัญญะก็คือมีปัญญานั่นแหละนะนั่นคนเราถ้ามันไม่มีปัญญาแล้วก็รักษาอะไรไว้ไม่ได้โยมนะแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติของตัวเองก็รักษาไว้ไม่ได้นะแม้กระทั่งร่างกายของตัวเองก็รักษาไว้ไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้จักจะทำไงให้มันไม่ทรุดโทรมไปกว่านี้นะฮะอย่างทุกวันเนี้ยเราไม่ใช้ปัญญาในการกินการอยู่นะสิ่งไหนไม่มีประโยชน์ก็เอาเข้าไปในนะไอ้สิ่งที่มีประโยชน์ไม่เอาเข้านะเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เข้าไปสู่ร่างกายอารมณ์ของตัวเราเองก็เหมือนกันสิ่งที่มีประโยชน์เราไม่เอาเข้าไปเราจะเอาแต่สิ่งที่มีเข้าไปแล้วเมื่อสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปแล้วโยมเป็นยังไงล่ะร่างกายเขาทำงานหนักใจของเราก็เหมือนกันถ้าเอาสิ่งไม่ดีเข้าไปใจเราก็ต้องทำงานหนักมากเลยปัญญาก็ต้องใช้กันให้มากเลยว่าทำไงเนี่ยจิตใจเรามันเศร้าหมองนะมันถูกกิเลสตัณหาเข้าครอบงำนี่
้องใช้ปัญญาจิตก็ต้องใช้ปัญญาทำยังไงให้มันไม่เศร้าหมองร่างกายก็เหมือนกันเมื่อรับของไม่ดีออกไปแล้วก็ต้องพยายามเอาของไม่ดีออกดังนั้นเราพิจารณาแล้วว่าของไม่ดีนะแต่เราก็ทำให้มันดีได้ของมันไม่สะอาดเราก็ทำให้มันสะอาดได้ของเสียก็ต้องทำให้มันไม่เสียอารมณ์ของเราที่ว่ามันเสียอย่าไปทำให้มันเสียเพราะอะไรล่ะเพราะเราไปยึดมันไงตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นดิ้นได้สัมผัสลิ้มรสชอบใจไม่ชอบใจเกิดเป็นเวทนาขึ้นมาแล้วเพราะเรามีสื่อออกไปข้างนอกโยมพอเราส่งสื่อออกไปข้างนอกแล้วมันก็มีผลกระทบผัสสะกระทบกลับมานะใช่ไหมถ้ามันกระทบมาในสิ่งที่ดีมันก็เป็นความพอใจของเราเขาเรียกว่าสุขเวทนาพอผัสสะมันกระทบแล้วทีนี้จะรู้เลยเย็นร้อนอ่อนแข็งอ่อพอชอบใจก็เป็นสุขก็เวทนาถ้าไม่ชอบใจก็เป็นทุกขเวทนาเวทนาก็คือสิ่งที่จิตรับรู้นั่นแหละรับรู้ได้ด้วยจิตด้วยการสัมผัสของจิตจิตพอใจไม่พอใจเมื่อเกิดเป็นเวทนาแล้วทีนี้ก็จะเป็นสัญญาแล้วนะพอนั่งสมาธิเกิดทุกขเวทนาเป็นสัญญาแล้วไม่เอาแล้วนั่งแล้วมันไม่สบายนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยมันร้อนมันไม่มีสุขเลยเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้แล้วว่าสิ่งนี้ไม่เอาไม่ชอบแต่สิ่งที่เราชอบใจในการที่บำรุงบำเรอทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อเราบำรุงบำเรอเข้าไปแล้วมันก็เกิดความชอบความรักก็เป็นความสุขแล้วก็เป็นเวทนาแล้วก็เป็นสัญญาอีกว่าอย่างนี้ต้องหาให้มากๆนะฮะไอ้ทุกวันที่เราไปหาความสุขกันเพราะอะไรเพราะสัญญาความจำได้ไหมรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันต้องคือความสุขที่เราอยากได้ไอ้ร้านนี้นะจำชื่อไว้นะอยู่ตรงแยกนั้นแยกนี้นะเออมันมีอาหารรสชาติอร่อยอร่อยอาหารไทยญี่ปุ่นอาหารอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสัญญาอันนี้สัญญาอย่างสัญญามันมีสัญญาที่ดีและสัญญาที่ไม่ดีเป็นกุศลและเป็นอกุศลอย่างถ้าเรามานั่งวัดสังฆทานแล้วเราบากบั่นทนปวดทนเมื่อยเพียรไปเพียรมาชนะบ้างแพ้บ้างนะสงบบ้างไม่สงบบ้างเอ้าก็ยังดีก็สู้กับมันนะก็ต้องลงมือสู้กับมันทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการลงทุนดังนั้นเลยไม่มาอยู่เฉยๆโยมจะได้อะไรมามั่งนะต้องลงทุนเราก็ลงแรงไปทำมาหารับประทานเราก็ได้สิ่งตอบแทนที่เราชอบใจเงินทรัพย์สินเงินทองอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อโยมอยากได้ความสุขที่แท้จริงของใจโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยไม่ต้องเสียสตังเสียเวลาหน่อยทนปวดทนเมื่อยหน่อยแล้วเราก็ลองทำดูไอ้สัญญาความจำได้หมายรู้ไอ้ที่ว่ามันเจ็บมันปวดน่ะก็ช่างมันเพราะไม่เป็นสัญญาเราไม่ต้องไปยึดแต่เมื่อเรารู้ว่าเออพอเรานั่งควบคุมจิตปล่อยอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นความสุขสัญญาความจำได้ไม่รู้มันก็จะยึดเอาตัวนั้นเหมือนอย่างโยมที่มาบวชกันเนี่ยเหมือนโยมที่มาวัดสังฆทานมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะสัญญาเป็นเครื่องบ่งบอกบ่งบอกว่าสิ่งนี้นะมานี่นะอย่างนี้นะมาให้ทานมารับศีลมาเจริญภาวนามาประพฤติปฏิบัติธรรมนะแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นภายในจิตใจใจจะสงบเย็นใจจะเยือกเย็นจะไม่เล่าร้อนไม่กระวนกระวายจะอยู่ตรงไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้ไม่นอนก็ได้เนี่ย
ยุงจะขบยุงจะกัดอะไรมันได้หมดทุกอย่างอันนี้เป็นสัญญาที่ดีจำไว้ว่าอันนี้สัญญาที่ดีที่เราจิตมันจะจำไว้นะแต่ถ้าสัญญาที่ไม่ดีที่สิ่งที่มันเป็นปรปักษ์กับอารมณ์ของตัวเองเป็นข้าศึกศัตรูต่อจิตใจของเรากับศีลของเรานี่เราก็จำด้วยสัญญาเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เอาฉะนั้นสัญญาเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกที่เราไปยึดเอาอดีตเก่าๆมาก็เพราะสัญญาเก่าไงฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับสัญญาความจำได้ไหมรู้ให้มันอยู่ในสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าเรานั้นจะต้องมามีศีลมีสมาธิแล้วก็ต้องมีภาวนาเนี่ยเราต้องปรับสัญญาใหม่เนี่ยนะทุกคนที่มาแล้วจำได้ว่าเออพระสังฆทานเขามีการประพฤติปฏิบัติตามปกติทุกวันแต่ว่าเทศกาลก็มีสัปดาห์ในขำบวชในขมะ5วัน7วันแล้วก็มาด้วยสัญญานะฉะนั้นที่พอเราแก่ตัวไปแล้วที่มันเลอะมันเลือนเพราะอะไรสัญญามันเสื่อมไงโยมความจําได้หมายรู้มันเสื่อมเพราะเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เราก็ให้พิจารณาโอ้อันนี้มันเป็นความไม่เที่ยงแท้ไม่แน่ไม่นอนสมัยก่อนเราหนุ่มเราสาวนะแล้วยังจําได้แต่ว่ามันไม่ได้เสื่อมมากจนถึงกระทั่งลืมตัวเองนะแต่ว่าคนอายุมากๆก็สัญญาเสื่อมก็ไม่รู้แล้วไม่รู้เวลากลางวันกลางคืนมันเปลี่ยนไปหมดกินแล้วก็บอกยังไม่ได้กินนะพูดแล้วก็ว่ายังไม่ได้พูดฉะนั้นที่เรามาฝึกหัดสมาธิกันก็เพื่อให้มันมีสัญญาความจำได้มารู้ที่คงทนถาวรนะคือต้องมีสตินั่นแหละใช่ไหมขนาดเราฝึกหัดอยู่ทุกวันนะสัญญามันวิปลาสนะโยมนะบางทีให้เราเอาของวางไว้ตรงไหนเนี่ยบางทีเอากันหยาบๆมาเข้าห้องน้ำนี่เอ๊ะชำระก้นหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นไปงั้นจริงนะโยมนะหรือกดชักโครกก็เปล่าเนี่ยนะเราก็ลองดูตัวเองแหละพิสูจน์ตัวเองกันแหละโยมนะถ้าใครเป็นอย่างนั้นแหละสัญญามันเริ่มเสื่อมแล้วต้องรีบแก้ไขปรับปรุงแล้วยังไม่สายเกินแก้นะก็ต้องเนี่ยแหละภาวนานะพยายามละวางสิ่งที่มันไม่ใช่ธุระของเราแล้วยิ่งเราอายุนะก็จะมากๆก็จะเลยๆกันไปจะพ้นๆกันไปแล้วเนี่ยก็ต้องยิ่งต้องทำสัญญาให้มันมั่นคงแล้วพวกโยมที่ยังหนุ่มยังสาวก็ต้องทำสัญญาให้มั่นคงอย่างงอนเงนทำสัญญากับใจตัวเองจิตตัวเองว่าเอาสัญญาดีๆเขียนสัญญาเลยเขียนสัญญาว่าจะต้องมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทุกเสาร์ทุกวันพระทุกวันอาทิตย์ไม่ใช่ว่าจำไว้เลยว่าว่างเมื่อไหร่ก็จะไปร้านนั้นก็จะไปร้านนี้ใช่ไหมเข้าวัดไม่เสียสตังค์แล้วก็ไม่เสียอารมณ์โยมไปข้างนอกเสียตังค์เสียอารมณ์ใช่ไหมบางทีไปเสียตังค์แล้วนั่งห้องแอร์เย็นเสียอารมณ์อีกแล้วสั่งอะไรก็ไม่ได้สั่งอะไรก็ไม่มาเอ้ามันไปนู่นแล้วสั่งไอ้นี่ใจมันไปกินแล้วใช่ไหมใจพอใจไปบริโภคแล้วเนี่ยโยมกายยังไม่บริโภคใจบริโภคแล้วเกิดอารมณ์แล้วฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องให้มีสติให้มีสติอย่างรู้แล้วก็อย่างลึกลงไปในก้นบึ้งของจิตใจเราว่าจิตใจของเราเนี่ยมันยังมีอะไรสัญญาเก่าๆมันยังไม่หมดโยมฉะนั้นภาวนาเนี่ยพยายามรู้มันหมดทิ้งมันหมด
นะที่มันไม่สงบไม่สงบเราเอาสติไปพิจารณามันไม่สงบเพราะอะไรเพราะว่าของเก่ามันยังมีจิตมันยังไม่มีที่ว่างให้ของดีๆเข้ามาอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็ยังอยู่ในจิตใจเขาเรียกเป็นสิ่งรบกวนจิตใจของเราเราก็พยายามให้มันออกมาความเป็นตัวเป็นตนให้มันหมดไปสิ้นไปนะความมักน้อยสันโดษให้มันมีขึ้นนะฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีความเพียรนะโยมมันทำอะไรไม่สำเร็จแล้วบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรวิริเยทุกขมะเชตินะผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติเนี่ยเราเห็นทุกข์กันยังอ่ะเห็นแต่ว่าไม่จำว่าเออไอ้นี่มันทุกข์ของเรานะจะจำในสิ่งที่เราพอใจสิ่งที่ไม่พอใจเราไม่จำดังนั้นเราต้องฝึกต้องหัดนิยมเข้าวัดเนี่ยไม่ใช่เข้าวัดมาแล้วก็จะมาเพียงแค่ว่ารับศีลแล้วฉันก็ได้บุญแล้วนะสวดมนต์ฉันก็ได้บุญแล้วมันก็ได้มันได้บุญภายนอกบุญภายในอ่ะบุญอะไรบุญสมาธิให้มันได้สมาธิยังวันหลังต้องใครมาบวชต้องสอบอารมณ์แล้วบวช3วันได้อะไรบ้างต้องสอบอารมณ์ได้สมาธิหรือเปล่านั่งสงบหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เคยประเมินผลเลยคล้ายๆอ่ะเหวี่ยงแหไปเอาเปิดโอกาสให้แล้วมาก็มาเอาเป็นทำใจได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่มีการประเมินผลไม่มีการวัดผลแต่ถ้าคนตั้งใจจริงๆจะมาเชื่อได้ว่าได้ความสงบชั่วระยะไม่มากก็น้อยก็ยังดียังได้สัมผัสแล้วก็เอาเป็นสัญญาความจำได้ไม่รู้ว่าเรามาทำแบบนี้นะใจเราที่มันเกิดความสงบใจที่เรามันเป็นสุขเนี่ยมันไม่ต้องพึ่งพาอาศัยไม่ต้องก็เรียกนิรามิสุขไม่ต้องอาศัยอามิตรไม่ต้องอาศัยสิ่งของไม่ต้องอาศัยเงินทองเลยโยมเพียงเรามานั่งสงบกายไม่ขยับเคลื่อนพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมของเรากายกับจิตของเราแค่นี้สองอย่างโยมมันไม่ได้มากไม่ได้มายเราเรียนทางโลกนะอ่านจนพ่อปู่ว่าพังแล้วก็ยังใช่ไหมไอ้นี่สองอย่างนั่นเองโยมลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นั้นพุทโธสองคำกายกับจิตแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากแต่ทำไมมันยากอะโยมมันยากเพราะอะไรเพราะเป็นของดีโยไปหาทรายที่ไหนก็มีใช่ไหมยากไม่ทรายเม็ดกรวดไม่ทรายที่ไหนก็มีทั้งนั้นเดินไปก็มีเม็ดกรวดเม็ดทรายแต่หาเพชรนะโยมหาง่ายไหมล่ะไปขุดกันเป็นหลุมที่เมืองจันทร์น่ะเนอะขุดไปลึกยังไม่เจอเลยจะเจอสักก้อนทั้งเม็ดทรายก็ยังไม่เจอเลยเพราะอะไรเพราะของมีค่าเมื่อของมีค่ามันต้องมีราคาดิใช่ไหมดังนั้นของมีค่าจะมาหล่นต่อหน้าเราได้หรือไม่ได้ของมีค่าใช่ไหมของมีค่าทุกคนก็เก็บไว้ดิเงินทองยมว่าเป็นของมีค่ายมจะมาโปรยทิ้งโปรยขว้างเหรอวางไว้ที่เฉยให้คนอื่นเขาหยิบไปใช้ไม่ใช่ยมต้องรักษาต้องเก็บไว้ใช่ไหมก็ถือว่านี่เป็นของมีค่ามีราคาถ้าเป็นแก้แหวนเงินทองก็มาจะมาวางล่อจะมาใส่ล่อได้ไงต้องเก็บรักษาไว้อันนี้ก็เหมือนกันความดีของเราเหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันของมีค่าของเราเราต้องเก็บรักษาไว้รักษาไว้ในจิตใจของเรานะถ้ามันอยู่ในใจของเราให้ของดีมีราคามีค่าอยู่ในใจของเรานะจะไปเที่ยววางล่อคนอื่นก็มาเอาไปใช่ไหม
ในเมื่อของมีค่ามีราคาแล้วเราไม่รีบฉวยเรียบฟ้าคนอื่นเขาเห็นมีค่ากว่าเขาก็เอาไปหายใจเข้านึกพุทหายใจของพุทโธเขาก็ภาวนาเพียรทำของเขาทั้งวันทั้งคืนเขาก็ได้ของมีค่าไปแล้วแต่เราเออปล่อยไว้ก่อนเด้อไม่เป็นไรมันไม่หนีไปไหนหรอกลมหายใจของเราไอ้พุทโธไม่ไปไหนมันอยู่กับเรานี่แหละแล้วมันอยู่ตอนไหนอ่ะอยู่ตอนที่เรานึกได้เอาที่เรานึกไม่ได้มันก็เป็นของคนอื่นเขาใช่ไหมล่ะคนอื่นเขาเอาไปดิเขามีลมหายใจเขาก็หายใจของเขาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทกำหนดรู้ลมเข้าออกเป็นอย่างไรสั้นยาวออกยาวหนักหยาบละเอียดเนี่ยเขาก็รีบหาของดีเก็บไว้ในใจเขาแล้วบางคนลมหายใจเป็นของมีค่าแต่ไม่ทำให้มันมีราคาใช่ไหมคนเราหายใจไม่เข้าเป็นไงตายหายใจไม่ออกเป็นไงตายตายลูกเดียวหายใจเข้าไม่เป็นปกติหายใจออกไม่เป็นปกติหายใจเข้าขัดอึดอัดก็จะตายฉะนั้นคนเราเนี่ยลมหายใจเนี่ยเป็นของมีค่ามากแต่ถ้าเราไม่รู้จักให้มันเกิดเป็นราคาขึ้นมาโยมเดี๋ยวก็หายใจทิ้งหายใจคว้างไปเกิดอยู่ไปวันๆยังหายใจก็ทิ้งไปหายใจก็ทิ้งไปแต่สำหรับผู้ปฏิบัติหายใจเข้ามีสติรู้หายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรนี่แหละเรียกรู้คุณค่าของลมหายใจเอาธรรมชาติที่พ่อแม่ให้มานี่เนี่ยธรรมชาติที่มันอยู่กับเราเนี่ยอยู่กับกายเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ฉะนั้นใครจะมาประเสริฐเลิศถ้าพุทธเจ้าไม่มีท่านไม่ได้ไปแสวงหาของข้างนอกเพื่อจะให้มาบำรุงมาเลิศไม่ใช่ท่านเอาของที่มีอยู่ทุกคนโยมจะมาอ้างทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้เพราะไม่มีลมหายใจถูกต้องเพราะตายแต่ตามได้ที่ยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกโยมภาวนาได้ไหมได้แต่ไม่ทำใช่ไหมทุกคนมีลมหายใจแต่ไม่รู้จักวิธีแต่พุทธเจ้าเนี่ยสอนอานาปานสติท่านตรัสรู้ได้ก็เพราะพิจารณาลมเข้าลมออกนี่แหละท่านไปหาแสวงหาหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะทำไงให้พ้นทุกข์ไปเอาข้างนอกมาแล้วบางทีก็เอาข้างในมาทรมานให้มันทุกข์แต่มันก็ไม่พ้นทุกข์พยายามให้ทุกข์ที่สุดอดข้าวอดน้ำทรมานกายให้มันทุกข์ที่สุดแล้วผลสุดท้ายมันก็ไม่พ้นทุกข์เพราะอะไรเพราะใจมันไม่ปล่อยวางดังนั้นพวกเราอยู่กับทุกข์ก็อย่าไปต้องไปทนทุกข์กับมันถ้าทนทุกข์เท่ากับเราแบกนะเพียงแต่กำหนดรู้เท่านั้นเนี่ยโยมไม่ต้องไปแบกทุกข์หรอกนะไม่ต้องแบกเรามันอยู่กับเราแล้วอยู่ไปหมดแล้วนะไม่ต้องมาจับมันแบกหรอกถ้าจับมันแบกแสดงว่าเรานี่ทนุถนอมมันมากเลยนะทุกหมดอ่ะผมขนเล็บฟันหนังทุกทั่วสารพางกายอันไหนมีสุขมากโยมอันไหนมีสุขมากสุขเพราะไปยึดว่าอันนี้มันเป็นของเราผมของเราสวยนะตอนนี้ผมของเราสวยสยายเป็นสีดำพอต่อไปมันจะเป็นสีอะไรล่ะดอกเราสีขาวผมชักร่วงจะหลุดเปล่าเดี๋ยวนี้ชักมันไม่ใช่ของเราซะแล้วมันจะไปจากเราแล้วใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้เรื่องธรรมะเนี่ยมันก็รู้เรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาธรรมดานี่ไม่ใช่เรื่องสูงส่งไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสอะไรธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่จะต้องไขว่ฟ้าไม่ต้องไขว่ฟ้าหรอกอยู่กับตัวเราเองอยู่กับใจตัวเองเลยเห็นเนี่ยยกขึ้นมาดิเอาขึ้นมาตั้งเป็นโจทย์เอาขึ้นมาพิจารณาสักอันเดียวนะนายโยมไม่ต้องมาก5อย่างเนี่ยพุทธเจ้าบอกเอาอย่างเดียวก็พอยกขึ้นมาหรือไม่งั้นก็ร่างกายของเรานี่ก็ชำแหละมากกว่าดีโยม
อาการ32ที่ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยผู้หญิงผู้ชายว่าสวยว่างามว่าหนุ่มว่าสาวว่าแก่ว่าเหี่ยวว่าย่นว่าตึงว่าตึงอะไรเนี่ยเอามาพิจารณาเด็ดพิจารณาแยกโดยจิตผมแยกไว้กองหนึ่งขนแยกไว้กองหนึ่งเล็บฟันหนังแยกไว้กองหนึ่งแยกโดยจิตนะไม่ต้องไปเอามีดประผ่านะไม่ต้องหรอกงั้นตายไม่ต้องหรอกแยกโดยจิตของเราเนี่ยกำหนดจิตหลับตาแล้วพิจารณาผมแยกผมออกไปกองหนึ่งแยกไม่ได้32อาการ32กายภายนอกกายภายในมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกเนี่ยแยกมาที่โยมแยกออกมาแยกออกมาแยกออกมาแล้วถามนี่ว่าอันไหนคือตัวตนของเราอันไหนที่เรียกว่าเป็นมนุษย์อันไหนที่ว่าชื่อว่านี่คือชื่อเราตัวเราไอ้ผมเนี่ยที่ว่าชื่อของเราเนี่ยอันนั้นเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นแหละเอาผมเอาขนเอาเล็บเอาฟันมาหนังพอแยกเสร็จแล้วก็เอามารวมกันก็เป็นตัวเราเป็นสมมุติฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งที่สมมุติในทางโลกให้มันเป็นวิมุตติคือหลุดพ้นจากไปต้องไปยึดนะเอาถึงขนาดว่าไม่ให้ยึดเลยนะเอาให้ได้เข้านิพพานเลยได้ไม่ได้ไม่รู้นะแล้วเราต้องทำต้องพิจารณาไม่ใช่เมื่อเราเข้ามาปฏิบัติแล้วก็ฟังเล่นฟังเพลินฟังทิ้งฟังขว้างฟังแล้วไม่เอาไปพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาไม่เกิดปัญญาโยมฉะนั้นเมื่อฟังแล้วเราจำไว้แล้วเราก็ว่างนะเราก็มานั่งพิจารณาที่ครูบาอาจารย์นั่นเทศน์สอนก็พิจารณาทำตามที่ท่านว่าเห็นจริงตามนั้นไหมถ้าเห็นจริงเห็นจังก็โอเคเราก็รู้ความเป็นจริงฉะนั้นเราถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็หลงทางหลงเข้ารกเข้าพงไปตามแบบตามอย่างเขานะถ้าตามแบบตามอย่างที่ดีนะมันก็เป็นบุญตามแบบตามอย่างที่ไม่ดีมันก็เป็นบาปอกุศลติดตัวเราไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีที่สุดแต่ทางโลกนิยมไม่สุดหรอกไหนโยมว่าความสุขที่แท้จริงของโยมอยู่ตรงไหนสุขแท้ๆสุขแบบหยุดเลยสุขแล้วจบเลยอ่ะที่ว่าทางโลกของโยมอ่ะสุขเพราะการกินเหรออ้าวโยมกินไปสุขกับการกินแล้วไปภัตตาคารกินดีๆหูฉลามรังนกทั่วละหมื่นทั่วละกี่พันกินเข้าไปอันนั้นสุขเหรอพอกินเข้าไปตอนแรกมันก็สุขหรอกเพราะไปยึดมันพอกินเข้าไปแล้วทีนี้เอาแล้วทุกมาแล้วทุกเพราะอะไรอ่ะทุกเพราะกินต้องขับถ่ายออกนะยมดื่มน้ำมากยมก็ต้องไปทิ้งกินแล้วสุดท้ายก็ทิ้งออกเอาของดีไว้เท่านั้นแหละร่างกายของเราก็เหมือนกันต้องทิ้งไว้กับโลกแต่สิ่งที่เอาไปได้อะไรล่ะนามธรรมเรื่องของจิตสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าท่านได้เคยมาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาสวดมนต์ไหว้พระได้มานั่งสมาธิได้มาสู้กับเวทนาได้มารู้จักสุขรู้จักทุกข์รู้จักการวางเฉยการปล่อยการวางนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นเราโชคดีนะว่าประเทศไทยยังมีวัดปฏิบัติยังมีครูบาอาจารย์มาสั่งมาสอนประเทศที่ยังไม่ต้องเดือดร้อนกับการอยู่การกินไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องฆ่าฟันกันเพราะการอยู่การกินไม่ต้องอดไม่ต้องอยากไม่ต้องหิวไม่ต้องโหยสบายจนลืมบุญจนลืมความดีสบายจนขาดสติบริโภคอะไรก็บริโภค
ตามกิเลสไม่พิจารณาด้วยเหตุด้วยปัจจัยว่าบริโภคไปเพื่ออะไรทุกวันนี้เราอยู่เพื่ออะไรถามใจตัวเองบ้างหรือเปล่าอยู่เพื่ออะไรคนมีครอบครัวก็อยู่เพื่อครอบครัวอยู่เพื่อลูกให้ลูกมาเรียนจบแล้วคนแก่แล้วลูกหลานหมดไปแล้วอยู่เพื่ออะไรถ้าตอบตัวเองได้ก็ตามแนวทางนั่นแหละถ้าจะอยู่รอความสำเร็จของลูกหลานก็แล้วแต่โยมจะอยู่ทันเห็นมันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเราตอบตัวเองว่าเราอายุมากแล้วอยู่เพื่อภาวนาอยู่เพื่อบุญเอาบุญไปมากๆสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมจากรายการไม่ได้มาวัดอยู่ทางบ้านก็เปิดวิทยุเปิดทีวีดูสาระของธรรมะมีตลอดวันตลอดคืนแต่เราจะใส่ใจสนใจกันหรือเปล่าอย่าเสียที่ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมามือเปล่าแล้วก็อย่าไปมือเปล่าโยมมาตัวเปล่าแล้วก็อย่าไปตัวเปล่านะคำว่ามือเปล่านี่ไม่ใช่เอาทรัพย์สินเงินทองเอากรรมไปด้วยนะเอาไปโดยนามธรรมรูปธรรมเอาไปไม่ได้รูปก็คือร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกรูปนามก็คือจิตรูปนามสองอย่างแค่นั้นน่ะรูปกับนามแล้วก็มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณบวกเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกนะฉะนั้นอย่าได้ประมาทความตายนี่คืบคานมัจจุราชความหายนะมาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจะมาที่ได้ว่าโยมทุกคนเนี่ยที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงจะได้มากได้น้อยก็ถือว่าก็ยังไม่ประมาทก็ยังมีบุญนะยังได้รู้จักมาประพฤติปฏิบัติกระเพาะของเก่าของเรามันมีอยู่ดังนั้นของที่มีอยู่ก็อย่าให้มันหมด อย่ากินของเก่าอย่าขายของเก่าทำให้มันมีทำให้มันมากทำให้มันเพิ่มถ้ามัวแต่กินของเก่าของใหม่ก็ไม่เอามาก็หมดเท่านั้นแหละไม่เหลือหรอกความเป็นมนุษย์ก็จะหมดไปสิ้นไปก็จะได้ความเป็นมนุษย์ในชาตินี้แหละชาติสุดท้ายชาติต่อไปนี่ก็อย่าได้หวังนะถ้ารักษาอัตภาพร่างกายของความเป็นมนุษย์ไม่ได้ด้วยทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาก็อย่าหวังได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเลยญาติโยมนะคนก็มาอยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะรู้ว่ามันยากมันลำบากมีแต่ทุกข์ก็บำเพ็ญเพียรเข้าไปเด้อโยมเพราะว่าร่างกายอัตภาพได้มาแล้วมันก็มีแต่ความเสื่อมความทุกข์ไอ้ความทุกข์ไม่อยากได้แล้วไม่อยากเกิดแล้วอยากจะตายแล้วอันนั้นคนเรามันไม่ตายจริงมีตายจริงกับพระอรหันต์เท่านั้นน่ะที่ตายจริงอย่างพวกเรามันไม่ตายจริงหรอกมันตายจากภพนี้ไปจุติอีกภพนึงแต่บุญกุศลสร้างไว้ดีมันก็ไปจุติในภพภูมิที่ดีสูงขึ้นทำไมสูงขึ้นกับภพภูมิเดิมนั่นแหละเขาเรียกเท่าทุนไม่ขาดทุนถ้าขาดทุนก็ลงต่ำนั่นแหละอบายภูมิภพภูมิที่ต่ำดังนั้นรักษาระดับความเป็นมนุษย์ไว้นะถึงแม้ว่าชาตินี้ยังไม่ได้ภพภูมิที่สูงก็รักษาภพภูมิของความเป็นมนุษย์ไว้ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาของเรานี่แหละพยายามให้มีศีลประจำใจศีล5ก็ควรอย่าให้ขาดนะตักบาตรก็อย่าให้เว้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเราภาวนาก็ต้องภาคต้องเพียรอยู่ต้องพัฒนาตัวเองให้มันไปในภพภูมิที่สูงนะไม่มีใครอยากอยู่ต่ำๆหรอกนะโยมนะอยู่บนดินดีกว่าอยู่ใต้ดินใช่ไหมโยมใช่ไหม
อยู่ตึกทำไมไอ้เราคิดว่าชั้นล่างมันแพงที่ไหนได้ชั้นสูงสูงมันแพงดังนั้นสวรรค์ก็เหมือนกันโยมสวรรค์มันแพงนะเออตึกคอนโดโยมไปเอาชั้นที่ร้อยนั่นนะขึ้นลงก็ลำบากเออแต่ว่ามันแพงเพราะอะไรเพราะมันสูงไงมันสูงกว่าคนอื่นเขาอยู่ห้องใต้ดินน่ะใครอยากอยู่บ้างอ่ะอยู่กับเราอยู่บนดินเดินดินแล้วให้ไปอยู่ในดินน่ะโยมเอามั้ยล่ะโยมก็ไม่เอาอีกจะไปเห็นอะไรอยู่ในใต้ดินเหมือนกับเอาเราไปฝังนั่นแหละเหมือนกันมนุษย์เราก็เหมือนกันแต่อยากอยู่ภพภูมิต่ำก็อยู่ใต้ดินนะโยมไม่ต้องมาดูสิ่งสวยงามอะไรเลยจะอยู่บนตึกสูงๆก็ยังเห็นเมฆเห็นดาวเห็นเดือนอะไรชัดนะฮะงั้นเราต้องตะเกียกตะกายนะผมนะถ้าไม่ตะเกียกตะกายก็มันจะถูกทับสมไว้ในดินนะฉะนั้นศีลของเราเนี่ยมันเป็นเครื่องประกันชีวิตความอยู่ของเราได้ทานนี่ก็เป็นเครื่องค้ำจุนไม่ให้เราอดไม่ให้เราจนไม่ให้ยากไม่ให้ลำบากภาวนาก็เป็นสิ่งเรืองปัญญาแสงสว่างคนเราถ้าขาดปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะช่วยตัวเองได้เลยขาดปัญญาทางโลกก็ไม่มีอาชีพจะทำอะไรแหละคนถ้าคนมีปัญญาทางโลกนะก็เอาอันนู้นอันนี้มาประดิษฐ์ก็ขายเป็นสตังค์ได้ตังค์นะไอ้คนไม่มีปัญญาเห็นก้อนหินก้อนกรวดมันก็ก้อนหินก้อนกรวดบางคนมันมีปัญญามันเอาก้อนหินก้อนกรวดมาทำให้เกิดประโยชน์ได้เป็นราคาได้เป็นมูลค่าได้เป็นอาชีพได้ใช่ไหมอันนี้ปัญญาทางธรรมเราก็พิจารณาให้มันเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาว่าร่างกายของเรานะมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่ที่แน่แน่นอนก็คือต้องตายทุกคนจะตายยังไงตายดีตายไม่ดีตายทุรนทุรายตายเร็วตายช้าตายยากตายลำบากตายสบายนะก็เลือกเอาเลือกนะโยมเลือกแต่ได้ไม่ได้นั้นไปอีกเรื่องหนึ่งทุกคนต้องเลือกนะโยมนะถ้าไม่เลือกเขาไม่รู้หรอกโยมจะเอาอะไรโยมคำวัดโยมก็ต้องเลือกจะไปสวรรค์หรือนิพพานหรือที่แกเอาแค่มนุษย์สมบัติถ้ามันมีตัวเลือกนะมีออปชั่นใช่ไหมมีตัวเลือกเลือกเอาโยมถ้าอยากจะลงต่ำกว่าความเป็นมนุษย์โยมก็ไม่ต้องมีศีลมีธรรมหรอก ก็ใช้ชีวิตสัมมาเลเทเมาไปเรื่อยธรรมเลเทขวดไปเรื่อยใช้ชีวิตเกิดมาให้หมดไปวันวันหนึ่งผ่านลมหายใจไปวันวันหนึ่งนะผ่านร่างกายให้มันสุดโทรมไปวันวันหนึ่งนะไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นต้องหาสิ่งที่มีประโยชน์มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเพราะมีความคิดคิดได้นึกได้ทำได้คิดได้ทำได้นะพูดได้ด้วยนะแต่ถ้าอย่างอื่นคิดก็ไม่ได้ทำอาจจะได้พูดก็ไม่ได้เห็นไหมเหมือนกับเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านเราเนี่ยเราพูดกับมันมันไม่พูดกับเราเออแต่เราเข้าใจมันมันเข้าใจเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสื่อกันด้วยกระแสจิตความเข้าใจความเมตตาคนเราจะสัมผัสได้ว่าคนเรามีเมตตาต่อกันไม่กันหรือไม่มีเมตตาต่อกันและกันเนี่ยก็อาศัยความเมตตานี่แหละนะกระแสจิตไม่ต้องพูดมันรู้ด้วยจิตสัมผัสด้วยจิตนะดังนั้นเมื่อเราเสียสละเวลามาแล้วก็อย่าให้มันเสียเปล่าใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดให้มันมีคุณค่ารู้จักป
ภาวนานั่งไม่ได้ทำอะไรก็ให้มีสติยิ่งญาติโยมคนทำงานก็บอกไม่มีเวลานั่งสมาธิก็ให้ภาวนาไว้พุทโธไว้ทำอะไรก็พุทโธไปไหนมาไหนก็พุทโธยืนเดินนั่งนอนพุทโธพุทโธพุทโธนึกแต่พุทโธอีกสองคำไม่ต้องนึกอะไรมากถ้านึกมากก็เรื่องมากหนักหัวหนักใจปวดหัวด้วยนึกมาสองคำนะพุทโธพุทโธพุทโธใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ใครจะด่าใครจะชมใครจะรักใครจะชังก็พุทโธพุทโธของเรามันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะร้อนมันจะหนาวกว่าพุทโธพุทโธมันไปงั้นแหละไม่ใช่พุทโธไปพุทโธไปพุทโธมันทำให้กูโมโหอีกแล้วไม่ต้องพุทโธอย่างเดียวใครบ่นใครว่ากับพุทโธมึงไอ้นี่มึงจะบ้าเงี้ยไม่ได้ไปตอบเขาหรอกเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยไปไม่ต้องหมดปัญหาพุทโธหมดปัญหาแต่ถ้าไม่พุทโธเราโยมเรื่องมากเหมือนโยมมาวัดเนี่ยถ้าโยมไม่มีพุทโธเดี๋ยวเอาเดี๋ยวก็วุ่นวายกันเดี๋ยวก็อะไรกันนะแต่เรานั่งตรงไหนก็พุทโธพุทโธใครพูดอะไรนินทาคนนั้นมาแล้วก็พุทโธไอ้เขาไปสรรเสริญเยินยอว่าคนนั้นดีคนนั้นอะไรเราก็พุทโธพุทโธไม่สนใจใครก็จบฝึกไปเนี่ยโยมแล้วมันติดอยู่ในใจเนี่ยอัตโนมัติใหม่ๆมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างพอพุทโธพุทโธพอคนนึงมาพูดปุ๊บเอาดับเลยพุทโธเอาแล้วพุทโธมึงกูกำลังภาวนาดีๆมึงนั่นไม่เป็นไรเอาใหม่นั่นขาดสติพุทโธให้ใจเย็นนะไม่ยากเลยพุทโธ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 ใครยิ่งด่าเรายิ่งไม่ชอบใช้ใครเขาก็พุทโธมากๆเหมือนกันเวลาเราไม่สงบความคิดมันมากแล้วก็พุทโธ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 ไม่ให้มันมาอยู่ในใจเลยไอ้ความไม่ดีความฟุ้งซ่านอะไรก็แล้วแต่ให้มันหมดไปจากจิตใจของเรามีแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอางี้ก็ได้พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เตือนสติเราเอาเราเป็นผู้รู้แล้วนะรู้แล้วแล้วก็เบิกบานแล้วก็รู้แล้วรวบรวมตัวเองใช่ไหมแล้วก็เบิกบานอยู่กับชีวิตของเราความพอใจของเรากับการใช้ชีวิตของเรากับความอยู่ของเรากับฐานะของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่รวยล้นฟ้าแต่เราก็มีความสุขอยู่กับการภาวนาของเรามีเวลาเราก็มาวัดไม่มีเวลาเราก็ไปนู่นไปนี่ทำอาหารกินก็เป็นเรื่องธรรมดามีเวลาก็มาวัดมาพุทโธมาพุทโธที่วัดให้เกิดความชำนาญเกิดความชำนาญแล้วเอาพุทโธไปใช้ที่ชีวิตประจำวันของเราทำงานทำการอะไรก็แล้วแต่นะโยมเอาไปใช้นะเอาไปใช้แล้วก็งวดหน้าก็มาตอบความดีไม่ดีครั้งต่อไปจะต้องมีกติกาใครมาบวชแล้วต้องมาส่งอารมณ์สุดท้ายวันจะศึกแล้วก็จะให้ชั้นเอาไหมใครภาวนาใจสงบนิ่งไม่เป็นแล้วจะได้ให้ชั้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้แต่ไม่ต้องเสียตังค์นะไม่ต้องเสียตังค์ไอ้งานเขาเรียกซื้อสวรรค์นะอันนี้เราไม่ต้องซื้อหรอกภาวนาเดี๋ยวมันได้เองแต่เราไม่ต้องไปยกย่องพอรู้ว่าภาวนาขั้นนี้ได้สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้คุยคนไม่เป็นแล้วชักเหม็นสาบมนุษย์นะฉันอยู่ภูมิสูงกว่ามนุษย์แล้วฉันภาวนาขั้นปรมัตถ์แล้วต้องเราให้รู้จิตตัวเองก็พอแล้วโยมนะแล้วมีอะไรต่อเนี่ยหมดเวลายังหมดแล้วต่อไม่ได้เหรอไม่มีรายการอะไรต่อรายการทีวีรายการทีวีไม่มีไหมจะมากี่โมงก็จะมากี่โมงอยู่ไหน
เดี๋ยวมาอนุโมทนากันวันนี้โยมธนกิจสว่างในธรรมแม่นามสกุลดีนะได้นำรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมาถวายตรงนี้เดี๋ยวเราได้อนุโมทนาสาธุกับช่างกิจที่คราวที่แล้วปั้นหุ่นหลวงพ่อสนองไว้ข้างบนแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อสนองคงไม่ชอบใจสุนัขมากัดมาเล่นอยู่ข้างบนนะสุนัขมากัดผ้ากระชากลงมาหลวงพ่อสนองคอหักเลยหลวงพ่อสนองไม่คงไม่สบอารมณ์ท่านคงไม่ให้ไปยึดในวัตถุให้ยึดคำสอนนะท่านไม่ให้ไปยึดในรูปในอะไรรูปปั้นรูปหล่ออะไรท่านเพราะท่านไม่ส่งเสริมอยู่แล้วตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านบอกครูบาอาจารย์ทำก็เรื่องของครูบาอาจารย์เป็นบารมีของท่านแต่เราไม่ทำเราจะสอนปัญญาสมัยก่อนท่านก็สอนมโนยิทธินี่แหละอยู่ที่ภาคใต้คนทางใต้ก็ยังไม่รู้ศีลรู้ธรรมก็ยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนจะให้มานั่งสมาธิเหมือนกับพวกเราคงจะโอ้ยใครจะตัดยางใครจะตัดปาล์มใครจะเก็บมะพร้าวไม่มีเวลาหรอกท่านก็อยู่ในถ้ำกระป๋อท่านก็สอนมโนยิทธิเหมือนฤาษีลิงดำนี่แหละสอนให้เนนที่อยู่กับท่านนี่เห็นหมดมีฤทธิ์หมดนะพิจารณาเห็นโยมเดินมาเป็นขี้โคงโยมผู้หญิงเนี่ยมาเดินมาในเนนมองเห็นแต่ขี้โคงโครงกระดูกเดินได้แล้วก็สอนขนาดนั้นสอนเพ่งให้เห็นเล็บไฟลุกเล็บท่านสอนให้เห็นสวรรค์นรกคนจะได้กลัวบาปแต่นั้นมันไม่เกิดปัญญาพอท่านมาอยู่วัดสังฆทานท่านก็เลยสอนสมาธิเรื่องปัญญาไม่ไปให้ยุ่งเรื่องภายนอกเรื่องเครื่องของละเครื่องรางของขลังอะไรท่านไม่ส่งเสริมทั้งท่านที่ท่านก็ทำได้แต่ถ้าไม่ส่งเสริมเพราะมันไม่ใช่เรื่องหลุดพ้นมันเป็นเรื่องโลกียะนะไอ้เรื่องเสกของเนี่ยมันเป็นเรื่องแก้สมาธิเบื้องต้นเท่านั้นน่ะนะมันไม่ใช่คุณวิเศษอะไรหรอกเกิดจากอารมณ์ของเราที่เป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งที่เมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วมันจะมีพลังแต่ต้องให้เป็นหนึ่งจริงๆนะโยมนะให้ว่างจากอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างโยมลองไปทำรู้หมดเห็นหมดแต่ท่านไม่ให้เชื่อพอของพวกนี้มันไม่ใช่ของจริงมันของเล่นมันเป็นของคล้ายๆกับว่าคนไหนทำความดีแล้วก็ได้รางวัลอย่างนั้นน่ะคนไหนทำสมาธิจากการทนปวดทนเมื่อยทนหิวทนร้อนอะไรทนฟุ้งซ่านทนกระวนกระวายพอจิตสงบแล้วก็จะมีพวกนี้เกิดขึ้นเขาเรียกเป็นนิมิตที่โยมไปถามพระทุดงเห็นหวยให้หวยอะไรเนี่ยก็นี่แหละเรื่องจากสมาธินี่แหละฉะนั้นโยมอยากจะเห็นหวยไม่ต้องไปขอพระไม่ต้องให้พระหลอกหรอกพระรู้พระก็ไปซื้อเองแล้วพระอย่างนี้ยังโดนหลอกเลยโดนกินทุกงวดแล้วโยมไปขออะไรล่ะพิสูจน์ด้วยตนเองโยมนั่งหลับตาไม่ต้องไปนึกอยากเห็นอะไรบอกให้ใจสงบอย่างเดียวโยมเดี๋ยวมันลอยมาแล้วเลขลอยชัดแจ๋วเลยเลขลอยมาแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนถ้าคนเข้าถึงสมาธิแต่ว่าถ้าไม่ให้เชื่อถ้าไปเชื่อมันหลอกที่แรกมันก็ถูกพระที่ให้หวยให้หวยได้กี่งวดโยมกี่งวดให้ถูกตลอดปีหรือเปล่าก็มันก็ไม่ตลอดปีหรอกให้กับสองสามทีนั่นน่ะทีที่สามก็โดนเจี๊ยแล้ว
ทีที่สามก็พายกดแบกบาทหนีแล้วงั้นพวกจะเผากดนะของนี่มันของหลอกหลอกตัวเองแหละของล่อของหลอกนะเอาของจริงดีกว่าเอาเรื่องปัญญาหลุดพ้นเนี่ยหลวงพ่อนี่ก็เลยสอนเรื่องปัญญาถ้าไม่สอนลูกศิษย์ให้เรื่องนั้นเรื่องนี้อ้าวมาแล้วแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวมีการอัญเชิญนะปีนี้ทำกันเงียบๆเรียบๆง่ายๆโยมไม่เหนื่อยด้วยอุ้มดีๆหน่อยอุ้มให้เอาหลวงปู่อุ้มอุ้มดีๆหน่อยถ่ายรูปไปจะได้ถ่ายให้สง่าผ่าเผยหน่อยเวลาถ่ายรูปเอามาไว้ตรงนี้เลยไว้ข้างหน้านี่นี่ไว้นี่ไว้นี่นี่หน้าหน้าเราได้หลวงตามาไว้ที่วัดเอามาถ่ายรูปกันเจ้าคนที่ถวายญาติโยมทางบ้านก็อนุโมทนานะอนุโมทนากับโยมธนกิจสว่างในธรรมนะนี่ช่างปั้นที่ปั้นสังฆราชไม่ใช่ในหลวงใช่ไหมกำลังจะขอในหลวงมาทักองค์แต่ว่าต้องทำเรื่องต้องทำเรื่องขอเอามาพลักการไม่ได้ขออนุญาตนะเอานี่บางสกุลเหรอถวายสังฆทานก่อนครับถวายสังฆทานกับสังฆทานเสร็จก็บางสกุลและให้พรครับครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นพระธรรมคำสอนจากพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสสังฆทานนะครับตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อไปนี้ก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับกล่าวคำถวายสังฆทานแล้วก็ถวายรูปหลวงตาพร้อมกันเลยทีเดียวเลยให้ญาติโยมได้ร่วมโมทนากันจะได้เป็นบุญกล้าแบบไหนทีนี้พอถวายสังฆทานแล้วก็พร้อมด้วยรูปหุ่นหลวงตานี่นี่ตัวนี้มีนั่นน่ะข้างหลังถวายพระพุทธรูปครับไม่องค์หลวงตากล่าวไม่ต้องว่าไม่ใช่พระพุทธรูปพร้อมทั้งรูปเหมือนหลวงตากล่าวเป็นภาษาไทยนั่นแหละโยมพอถวายเป็นบาลีแล้วก็กราบภาษาไทยตอนที่ครับก็ทั้งนั้นหมู่พร้อมกัน3จบนะครับกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุแล้วก็กล่าวคำ
ครับก็ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาร่วมเหมือนของหลวงตามหาบัวนะครับก็เนี่ยขอให้โยมทุกท่านร่วมอนุโมทนาเอาชื่อไปข้าพเจ้าสาธุเนี่ยเอาชื่อข้าพเจ้านายข้าพเจ้านายธนกิจสว่างในธรรมขอถวายรูปปั้นครับแก่ผู้ที่สวายนะครับคือคุณโยมธนกิจสว่างในธรรมนะครับได้นำรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งขององค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมาถวายขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับสาธุกลับต่อไปก็จะขอเชิญญาติธรรมทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมขึ้นมาประเคนที่หลวงพ่อไพลินค่ะแล้วก็มีทองคำนะคะทองคำจากเชิญเลยค่ะใครมีสังฆทานทายธรรมเดินขึ้นมาเลยเชิญนะคะผ้าไตรทายธรรมได้หมดทองโยมชื่อคุณสุพิชบัวขาวนะคะเมื่อวานนี้ดักเจอประเล็กที่วัดโพธิสมพรตอนที่เราไปเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมถวายหลวงปู่จันทร์ศรีค่ะคุณสุพิชบัวขาวฝากทองคำนะคะเป็นทองคำแท่งน้ำหนัก1สลึงมาถวายเพื่อหุ้มหลวงพ่อโตค่ะแล้วร่วมสร้างสวรรคาลัย 1,700 บาทพร้อมทั้งบำรุงสถานีโทรทัศน์ SBBTV อีก 1,600 บาทขออุทิศบุญแก่คุณพ่อร้อยตำรวจตรีสกลวันบัวขาวค่ะนอกนั้นลูกสาวของคุณป้าสุพิชค่ะถวายทองคำหลอมหลวงพ่อโตอีก1สลึงในนามของนางสาวณัฐนีนาฏนะคะบัวขาวและเด็กชายเจตธนันค่ะพร้อมทั้งปัจจัยอีก 1,000 บาทเพื่อสร้างสวรรคาลัย500บาทและสถานีโทรทัศน์500บาทกราบอนุโมทนาค่ะเอาแล้วญาติโยมตอนเนี้ยอยู่ที่เนี่ยทําบุญลงทานกันหรือยังเอายังไม่ได้ทํามาใส่ขันโยมไม่ใช่ญาติโยมแต่อย่างนั้นไปโยมเอาใครจะทําลงทานหลวงปู่จันทร์ศรีวันที่16 17ใครอยากจะร่วมบุญก็มาใส่ถ้าไม่ร่วมก็ไม่ต้องมาใส่หลวงพ่อเมื่อเช้านี้ได้มา 4,000 บาทค่ะกับเมื่อวานอีก 23,300 บาทตอนนี้ยอดเป็น 27,700 เจ้าค่ะลงทานหลวงปู่จันทร์ศรีเจ้าค่ะมาลูกก็จะบอกบุญอีกอ่ะให้เพิ่มเติมบอกยอดเจ้าค่ะบอกแล้วใครจะทำไม่ทำก็ไม่ได้บังคับนี่เออบอกแล้วใครจะอยู่เฉยก็ช่วยไม่ได้ไปฮะเขาไม่ใช่เจ้าของเนี่ยไม่ต้องแบ่งเอาไปหมดเลยค่ะฝากไปด้วยทำอะไรอาลงทานหลวงปู่จันหลวงปู่จันศรีอามียวมฝากถวายทองค่ะมีของคุณของป้าสุพิชบัวขาวและคุณณัฐนีนาฏลูกสาวบัวขาวแล้วก็รวมทั้งของพ่อสมจิตแม่สมจิตพ่อบทจากยะโสธรเอามาเมื่อกี้เองค่ะทองคำหนักครึ่งสลึงพร้อมทั้งมารุมอีกถุงใหญ่เชิญเลยค่ะพี่บิงปัจจัยไม่ต้องไปถวายหลวงพ่อหรอกเดี๋ยวประกาศให้คุณเอาทองคำถวายให้หน่อยสาธุค่ะใครลงทานใส่ขันนั่นเลยขันนั้นมีตังค์อยู่ป่ะไม่อยากจนก็มาทำลงทานไม่นี่เอาในขันออกก่อนเอาให้เขาใส่ขันดีกว่าเอาได้เอาในขันมาก่อนอิ่งเหรอใหญ่อะไรใหญ่เอาแป๊วอันนี้ลงทานใส่ด้วยลงทานใส่ลงทานหลวงปู่จันทร์ศรีค่ะหลวงพ่อบอกบุญเพิ่มอู้จะบอกคุณให้ได้ 30,000 40,000 นะจะไปทํา2วัน16 17พฤษภาค่ะ17ถวายพระราชทานเพลิงนะคะมีรถไปจากวัดสังฆทานค่ะจัดไป15 16ค่ะลงทานค่ะลงทานเดี๋ยวมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้รับหลวงพ่อจะได้บังสุกุลอโมทนากับคุณสุดารัตน์บุรณะอริยกุลขอสมทบปัจจัย 5,000 บาทหุ้มทองหลวงพ่อโตค่ะสาธุค่ะมาเร็วๆมาเร็วๆทำบุญน่ะอย่าชักช้าโมทนาค่ะมาเลยนี่แหละพอบอกลดราคาลดราคามากันริ้วเลยนี่อะไรอ่ะป้าแป๋วมาบอกทำบุญแล้วโยมรีบเลยโมทนานะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดหนัก
คิดแล้วมันเสียดายไม่ต้องเสียดายมาแป้วเขาหมื่นหนึ่งของเขาเครื่องดูดอะไรอะไรเขาน่ะเครื่องเชิญใครนี่ลงทานหลวงปู่จันทร์ศรีค่ะแน่ลูกสาธุลูกทำก็เป็นของเราเมื่อเช้าทำแล้วก็แล้วไปทำใหม่ก็เป็นเราอีกนั่นแหละเพิ่มเติมได้ค่ะบอกยอดค่ะทำบ่อยๆยอดเมื่อเช้า 27,700 แล้วค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมไม่หนีแล้ว 30,000 อันน่าได้สัก 40,000 นะมีครั้งเดียวครั้งสุดท้ายถวายหลวงปู่จันทร์ศรีค่ะค่ะหลวงทานหลวงปู่จันทร์ศรีเชิญค่ะไม่ได้ตายบ่อยงั้นมีโอกาสรีบทำกับท่านท่าน103ปี105เจ้าค่ะ105เนี่ย105ปีเนี่ยหาที่ไหนอ่ะท่านได้รับพระราชทานโกฏ8เหลี่ยมและฉัตรเบญจาอีก4ฉัตรจากพระบาทสมเด็จอาจารย์พระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10ค่ะท่านละสังขารเมื่อ14ธันวาคม59ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานโกฏ8เหลี่ยมให้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านนะคะแล้วก็พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชทานเพลิงในวันอังคารที่16พฤษภาคมทางวัดจัดรถไป15 16 2วันค่าซื้อบัตรที่แม่ศรีค่ะ 1,200 บาทค่ะออกแต่เช้าค่ะเช้าวันจันทร์ที่10 15นะคะไปเช้าเลย 5:30 แล้วไปพักที่วัดศรีคุณารามแล้ววันรุ่งขึ้นถึงจะไปวัดโพธิสมพรค่ะนี่ลงทานอันนี้ค่ะขันใหญ่นี่ทุกบุญอีกขันหนึ่งเอาทุกบุญเอาลงทานด้วยสี่รวยโอ้กินไม่ไหวใช้ไม่หมดแล้วกินเลยใช้สาธุค่ะน้องเกดป่ะโมทนาลูกทุกบุญอันนั้นหุ้มทองเหรอคะขันทองนั่นน่ะเดี๋ยวพ่อจะได้ให้พรนะคะแล้วเดี๋ยวอยู่ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหลวงพ่อบอกว่าไปเงียบๆแต่มีโขนน่ะลืมไปใครทางบ้านจนทางบ้านคนแก่ที่ไม่ได้ดูโขนมานานก็เดี๋ยววันนี้นะคนที่รับฟังทางวิทยุก็ฟังเสียงเอาแล้วกันก็มีโขนฉลองสมโภชนะเป็นประเพณีเราไม่ได้เอามาเป็นเครื่องรื่นเริงบันเทิงใจอะไรหรอกค่ะมันเป็นประเพณีโบราณเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นสิ่งที่แสดงออกนะเราไม่ได้ว่าเป็นการละเล่นเพื่อความเพลิดเพลินอะไรสาธุค่ะค่ะหลวงพ่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมไทยทางนึงนะคะก็เป็นโขนตอนนารายปราบนนทุกข์และหานุมานถวายแหวนพลาดไปได้นะจะแสดง6โมงกว่าๆนิดนึงพอแสดงเสร็จก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุค่ะไม่ยอมตรงนี้นั่งตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้สร้างทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีในครั้งนี้อุทิศไปให้แก่บรรพบุรุษของเราที่ผู้ที่ล่วงลับไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับเทพารักษ์ลูกเทวดาสัมภเวสีโอปติกะแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขามีทุกข์ก็ให้เขาพ้นทุกข์ให้แก่ศัตรูหมู่มารที่มาประชนเราก็ขอให้เขาพ่ายแพ้ไปด้วยอำนาจของทานบารมีอันนี้อานิจจวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปสโมสุโคความเข้าไปหลังอาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอะจีรังวัตยังกายโยกายนิมันไม่นานอปัทวิงอาสิเสสติ
จะนอนทับซึ่งแผ่นดินจุตโตอเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิราทังวัคคาริงครังราวกับว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ตั้งใจกวดน้ำให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังก็อิทธาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาก็ความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณียานสว่างสวัยควรยินดี สัพพิติโยวิวาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนี้แหละภวตุสัพพมังคลังพระมงคลจงมีแก่ท่านรากันตุสัพพเทวตาก็เล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งสาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกัน